สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับพบกับคุณครูกิตติคุณคะเนนะครับจากโรงเรียนมหาสวัสดิ์ราษฎรบำรุงนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง relative pronoun จะมี whose แล้วก็ where แล้วก็ when นะครับโอเคเรามาดูกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้เข้าใจความหมายของ whose จะใช้แทนเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ whose นะครับคำนี้เราไม่อ่านว่า whose เราอ่านว่า whose นะครับเป็นเสียงฮอนกฮูกใช้แทนความเป็นเจ้าของนะครับต่อไปเข้าใจความหมายของ where และ when นะครับ where และ whenWhere เนี่ยจะใช้กับสถานที่แต่ว่าเราจะใช้แทนกรรมของ preposition นะครับกรรมของ preposition สถานที่นะครับ preposition of place preposition ก็คือบุพบุรุษนะครับบุพบุรุษบอกสถานที่นั่นเองส่วน whenจะใช้แทนกรรมของ preposition of time นะครับหรือบุพบุรุษบอกเวลานะครับเด็กๆอาจจะเริ่มเครียดแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ relative pronoun ตอนที่2Whose นะครับ whose ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเช่นคุณครูพูดว่า his book นะครับคุณครูก็จะเปลี่ยนเป็น whose book นะคะ his book ก็จะเป็น whose book เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ example ตัวอย่างนะคะมาดูกันเลยMy brother is a doctor. His daughter has brown hair. เห็นไหมครับ สองประโยค My brother is a doctor. His daughter has brown hair. มีสองประโยคแยกกันเดี๋ยวเราจะเอามารวมกันโดยประโยคอีกประโยคหนึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนะครับ My brother is a doctor.น้องชายของฉันเป็นคุณหมอส่วนอีกประโยคนึง His daughter has brown hair ลูกสาวของเขามีผมสีน้ำตาลเราจะมารวมประโยคกันอย่างไรดีโอเคเราก็จะรวมเป็น My brother whose daughter has brown hair is a doctor เห็นไหมครับเราเอาประโยคอีกประโยคนึงมาแทรกเพื่อเป็นส่วนขยายให้ my brother น้องชายคนไหนน้องชายเป็นอย่างไรอ๋อน้องชายผู้ซึ่งลูกสาวเขามีผมสีน้ำตาล is a doctor เป็นคุณหมอนะคะเห็นไหมครับใช้คำว่า whose นะครับหมายถึงลูกสาวของเขาMy brother whose daughter has brown hair. My brother whose daughter, sorry, โทษครับ. My brother whose daughter has brown hair is a doctor. My brother whose daughter has brown hair is a doctor. น้องชายของฉันผู้ซึ่งลูกสาวของเขามีผมสีน้ำตาลเป็นคุณหมอใครเป็นคุณหมอครับลูกสาวหรือน้องชายของฉันน้องชายนะคะเพราะว่าเดิมอ่ะประโยคเดิมคือ my brother is a doctor แต่เอาอีกประโยคนึงมาขยายว่าน้องชายคนที่ลูกสาวของเขามีผมสีน้ำตาลนะคะต่อไปนะคะ last night I called Lilyเมื่อคืนฉันโทรหาลิลลี่ได้หนึ่งประโยคแล้วใช่ไหมครับอีกประโยคนึง her father is the mayor her father is the mayor
พ่อของหล่อนเป็นนายกเทศมนตรี Last night I called Lily. Her father is the mayor. พ่อของหล่อนเป็นนายกเทศมนตรีพ่อของหล่อนคือพ่อของใครครับพ่อของลิลี่นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น Last night I called Lily. Whose father is the mayor? เห็นไหมครับเราเปลี่ยน Her father เป็นWhose father? แล้วประโยคก็รวมกันแล้วเป็นประโยคหนึ่งประโยคที่มีอีกประโยคหนึ่งมาขยายอยู่ข้างในนั่นเองนะคะ Last night I called Lily. Whose father is the mayor? เมื่อคืนฉันโทรหาลิลลี่ซึ่งพ่อของหล่อนเป็นนายกเทศมนตรีนะคะต่อไป That big dog is so healthy หนึ่งประโยคอีกประโยคหนึ่ง Its puppies are all cute เห็นไหมครับมีสองประโยคประโยคแรก That big dog is so happy โทษทีครับ That big dog is so healthy สุนัขตัวใหญ่ตัวนั้นสุขภาพดีสุนัขตัวใหญ่ตัวนั้นสุขภาพดีมากอีกประโยคนึง Its puppies are all cute ลูกๆของมันน่ารักทั้งหมดเลย Its puppies are all cute ลูกๆของมันน่ารักทั้งหมดเลยเราจะมารวมกันยังไงดีคะโอเคนี่ครับ That big dog whose puppies are all cute is so healthy เห็นไหมครับคำว่าลูกๆของมันน่ารักทั้งหมดเลยมาขยายสุนัขตัวใหญ่ตัวนั้นมาแทรกใช่ไหมครับก็จะมีส่วนขยายคือสุนัขตัวไหนอ๋อสุนัขที่ลูกของมันน่ารักทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของ defining หรือ non defining ครับจำได้ไหมครับเด็กๆมี comma เป็นประเภท non defining นะครับโอเคต่อไป I've just fed that yellow duck ฉันเพิ่งจะให้อาหารเป็ดสีเหลืองตัวนั้นเห็นไหมครับ have ย่อเป็น I've just fed ฉันเพิ่งจะให้อาหาร fed ก็เป็นช่องที่3ของ feed ใช่ไหมครับ feed ก็คือให้อาหารนะคะฉันเพิ่งจะให้อาหารเป็ดสีเหลืองตัวนั้นอีกประโยค Its owner is my uncle Its owner is my uncle เจ้าของของมันคือลุงฉันเองเจ้าของของมันคือลุงฉันเองแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างไรคะเปลี่ยนเป็น I've just fed that yellow duckWhose owner is my uncle? เห็นไหมครับเราใช้คำว่า whose นะครับเพราะเมื่อกี้ประโยคเดิมคือ is ใช่ไหมครับ is owner เราเปลี่ยนมาเชื่อมก็จะเป็น whose owner is my uncle? I've just fed that yellow duck. Whose owner is my uncle? ต่อไปนะครับ relative pronoun where และ when นะครับ where และ when where ใช้แทนคำประเภทสถานที่แต่ต้องเป็นกรรมของ preposition of place นะครับนึกออกไหมครับ preposition of place ที่เวลาคุณครูสอนคุณครูบอกว่า the bookis on the desk the book is on the desk desk อยู่หลัง on ใช่ไหมครับ desk คือกรรมของ preposition on จะเป็นคำ preposition นะครับ preposition of place คือ on place คือสถานที่ใช่ไหมครับคือบอกว่าตั้งอยู่ตรงไหนอยู่บนล่างอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ในข้างใน in on under ข้างใน
บนใต้นะครับนี่คือ preposition of place นะครับตัวอย่างเช่น preposition of place นะครับมีดังนี้ in ในon บน at ที่ at จะเป็นลักษณะบอกตำแหน่งที่เป็นจุดเล็กๆหรือจุดที่แน่นอนนะครับ at จะบอกเป็นจุดที่แน่นอน at แปลว่าที่ under ใต้เช่นคุณครูพูดว่า the pencil is under the tableThe pencil is under the table. ดินสออยู่ใต้โต๊ะนะครับดินสออยู่ใต้โต๊ะต่อไป above ก็คือข้างบนหรืออยู่เหนือขึ้นไปนะครับ above behind ข้างหลัง behind ข้างหลังเช่นคุณครูพูดว่าMy friend is behind me. เพื่อนอยู่ข้างหลังฉันดูตัวอย่างกันเลยครับ Nonthaburi is a small province. 1 ประโยคแปลว่า Nonthaburi เป็นจังหวัดเล็กๆโอเคทีนี้เราจะเอาอีก1ประโยคมาขยายได้ยังไงดีเพราะว่าเขาแยกกันอยู่เป็น2ประโยคนะครับอีกประโยคนึงก็คือ I live in Nonthaburi ฉันอาศัยอยู่ในนนทบุรีเราจะมารวมประโยคกันยังไงดีให้พูดแล้วเป็นการให้ความหมายเสริมว่านนทบุรีที่ฉันอาศัยอยู่คือเราจะขยายคำว่านนทบุรีได้อย่างไรดีโอเคเรามาดูกันเลยนี่ครับ Nonthaburi where I live is a small province เห็นไหมครับก่อนหน้านี้ in I live in Nonthaburi ฉันอาศัยอยู่ในนนทบุรีคำว่านนทบุรีในประโยค I live in Nonthaburi คำว่านนทบุรีเป็นกรรมของ inถ้าเมื่อไรเป็นกรรมของ in หรือกรรมของ preposition of place เราจะแทนด้วย where นะครับเห็นไหมครับ Nonthaburi where I live is a small province Nonthaburi ที่ฉันอาศัยอยู่เป็นจังหวัดเล็กๆ Nonthaburi ที่ฉันอาศัยอยู่เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับนนทบุรีก็จริงๆก็ถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นที่ใหญ่กว่าเราถือว่านนทบุรีเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับดูไปแต่ประโยคนี้นักเรียนสังเกตประโยคนี้นนทบุรี is a small province นนทบุรีเป็นจังหวัดเล็กๆอีกประโยค I love นนทบุรีนักเรียนดูอีกประโยคสิครับI love Nonthaburi. Nonthaburi เป็นกรรมของ preposition อีกไหมครับคำว่า love เป็น preposition หรือเป็น verb love เป็น verb เป็นกริยาถ้าเมื่อไรเป็นกรรมของกริยาเราใช้แทนด้วย which หรือ that ตามปกติได้เลยนี่ครับ Nonthaburi that I love is a small province Nonthaburi that I love is a small province Nonthaburi ที่ฉันรักเป็นจังหวัดเล็กๆ Nonthaburi ที่ฉันรักเป็นจังหวัดเล็กๆเห็นไหมครับเราใช้คำว่า that เพราะ Nonthaburi ไม่ได้เป็นกรรมของpreposition แต่ Nonthaburi เป็นกรรมของ verb นะครับเป็นกรรมของ love นะครับ verb ในประโยคที่มาขยายคือ love นั่นเองนะครับ
เอ๊ะทบทวนหน่อยครับ that I love ประโยคนี้เป็นประเภท defining หรือ non defining ครับนักเรียนเห็นไหมครับไม่มีคอมมาจัดเป็นประเภท defining นะครับใช้ that ได้แต่ถ้าเป็น non defining ใช้ that ไม่ได้นะครับต่อไป central รัตนาธิเบศ is always crowded central รัตนาธิเบศ is always crowded central รัตนาธิเบศมักจะมีคนเยอะเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรมีคนเยอะตลอดเลยนะครับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรมีคนเยอะตลอดเลย always ก็คือบ่อยๆตลอดนะครับทีนี้อีกประโยคนึงจะมาขยายอย่างไรดี my friend works at central รัตนาธิเบศรMy friend works at Central รัตนาธิเบศรเพื่อนฉันทำงานที่ Central รัตนาธิเบศรนักเรียนเห็น preposition ไหมคะถูกต้องคะเก่งมาก at เป็น preposition of place แปลว่าที่เพื่อนฉันทำงานที่ Central รัตนาธิเบศรประโยคเพื่อนฉันทำงานที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรในประโยคนี้เป็นกรรมของ works หรือ at ครับเป็นกรรมของ at นะครับ at เป็น preposition ถ้าเมื่อไรเป็นกรรมของ preposition เราจะใช้ where นะครับถ้าเป็นสถานที่นะครับถ้าเป็นสถานที่ที่เป็นกรรมของ preposition of place จะใช้ where นะครับก็จะได้ว่า Central รัตนาธิเบศร where my friend works is always crowded Central รัตนาธิเบศรที่ซึ่งเพื่อนฉันทำงานอยู่คนแน่นตลอดเลยCentral รัตนาธิเบศรที่ซึ่งเพื่อนฉันทำงานอยู่คนแน่นตลอดเลยอันนี้ Central รัตนาธิเบศร is always crowded Central รัตนาธิเบศร had food festival last week ประโยคนี้จะแตกต่างจากประโยคก่อนหน้านี้นะครับCentral รัตนาธิเบศร is always crowded โอเคอันนี้ประโยคเดิม Central รัตนาธิเบศรคนเยอะตลอดเลยแต่ส่วนขยายเปลี่ยนแล้ว Central รัตนาธิเบศร had food festival last weekend คำนี้ Central รัตนาธิเบศรเป็นกรรมไหมครับคำประโยคนี้ Central รัตนาธิเบศรทำหน้าที่เป็นประธานถ้าไม่ใช่กรรมไม่ใช่กรรมของบุพบทถ้าไม่ใช่กรรมของ preposition of place ใช้ which หรือ that ตามปกติได้เลยนะคะก็จะได้ว่า Central รัตนาธิเบศร which had food festival last weekend is always crowded Central รัตนาธิเบศร์ที่จัดเทศกาลอาหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนแน่นตลอดเลย Central รัตนาธิเบศร which had food festival last weekend is always crowded Central รัตนาธิเบศรที่ซึ่งจัดเทศกาลอาหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนแน่นตลอดเลยเห็นไหมครับถ้าคำนามนั้นที่เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นกรรมของ preposition of place ใช้ which หรือ that ตามปกติได้เลยนะครับต่อไป when นะครับคำว่า when จะคล้ายกับ where แต่ when จะใช้หลัง
ใช้แทนกรรมที่เป็นกรรมของ preposition of time นะครับก็คือคำบุพบทแต่บอกเวลาเมื่อกี้ where จะใช้กับคำบุพบทที่บอกสถานที่ใช่ไหมครับคำนี้แต่คำนี้ when จะใช้กับบุพบทบอกเวลานะครับส่วนคำอื่นนอกเหนือจากนอกเหนือจากกฎนี้ก็ใช้ which หรือ that ตามปกติเช่นเดิมนะคะโอเคเรามาดูกันเลย preposition of time ตัวอย่างเช่น at จะใช้กับ at เมื่อใช้กับคำประเภทไหนจะบอกถึงสิ่งเล็กๆที่เป็นจุดเล็กๆที่แน่นอนนะคะจะบ่งบอกเลยว่าจุดนั้นหรือตอนนั้นที่แน่นอนบอกสิ่งที่แน่นอนเช่นกันครับถ้าใช้กับเวลาก็จะบอกเวลาที่แน่นอนนะครับจะไม่บอกเป็นระยะเวลานานๆ นะครับ at เราจะใช้กับการบอกเวลาเป็นชั่วโมงเช่น at 2 p.m. at 2 p.m. เวลาบ่าย2เป๊ะเลยนะคะเวลาบ่ายสองโมงตรงนั่นเองเวลาบ่ายสองโมงตรงเราจะใช้ at นะครับ in จะใช้กับเวลาที่ใหญ่ขึ้นเช่นปีใช่ไหมครับ in แปลว่าในสิ่งใดที่จะอยู่ในมันต้องอยู่ในสิ่งที่ใหญ่กว่าใช่ไหมครับin ก็เช่นกันถ้าเราใช้ in กับเวลาจะใช้กับเวลาที่ใหญ่ขึ้นเช่นเดือนสมมติคุณครูพูดว่า I was born in October ฉันเกิดเดือนตุลาคมฉันเกิดในเดือนตุลาคมเห็นไหมครับฉันเกิดวันใดวันหนึ่งในเดือนตุลาคมเดือนหนึ่งมี30วันฉันเกิดใน1วันของเดือนนั้นนะคะเราใช้ in ต่อไป on จะใช้กับวันนะคะ on จำไว้เลย on จะใช้กับวันนะคะจะ on เราจะไม่ใช้กับเดือนนะคะ on เราจะนิยมใช้กับวันเช่นเหมือนเดิมเกี่ยวกับวันเกิดคุณครูพูดว่า I was born on Friday ฉันเกิดวันศุกร์ฉันเกิดวันศุกร์คุณครูจะไม่พูดว่า I was born in Friday คุณครูจะพูดว่า I was born on Friday นะคะแต่จำง่ายมีแค่วันนะคะที่เท่าที่คุณครูได้ยินก็ส่วนมากจะเป็นคำว่าวันแต่คำอื่นเช่นเดือนหรือปีจะใช้ in นะคะก็จำไม่ยากต่อไปนะครับ midnight is the time เที่ยงคืนเป็นเวลาอีกประโยคนึงคือ the day changes at midnight เห็นไหมครับคำว่า midnight อยู่หลัง preposition of time เพราะฉะนั้นเราแทนด้วย when นะครับนี่ครับ midnight is the time when the day changesMidnight at the time when the day changes เที่ยงคืนเป็นเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนของวันเที่ยงคืนเป็นเวลาที่วันเปลี่ยนคือเวลาถึงเวลาเที่ยงคืนก็จะเปลี่ยนเป็นอีกวันนะคะก็จะถึงเวลาที่เปลี่ยนวันใหม่นะคะ Midnight is the time when the day changes ต่อไปนะคะMidnight is the time at which the day changes หรือเราจะพูดอีกแบบก็ได้ Midnight is the time at which the day changes ถ้าเราอยากจะยังใช้ at อยู่เราจะใช้ at which พูดได้สองแบบ Midnight is the time when the day changes หรือ Midnight is the time at which the day changesพูดได้สองแบบเลยนะคะถ้าจะใช้ at หรือใช้ preposition of time ก็จะตามด้วย which นะคะต่อไป 6 o'clock is the time เวลา6นาฬิกาเป็นเวลา6นาฬิกาเป็นเวลาอีกประโยคนึง
I get up at 6 o'clock. ฉันตื่นนอน6โมง I get up at 6 o'clock. ฉันตื่นนอน6โมงแล้วจะมารวมกันยังไงดีเห็นไหมครับ6 o'clock ประโยคที่2อยู่หลัง at เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรรมของ preposition เราจะแทนด้วย when นะฮะ6 o'clock is the time when I get up. 6 o'clock is the time when I get up. 6โมงเป็นเวลาที่ฉันตื่นนอน6โมงเป็นเวลาที่ฉันตื่นนอนหรือเราจะพูดว่า 6 o'clock is the time at which I get up ก็ได้พูดได้อีกแบบนะคะ 6 o'clock is the time at which I get up แต่ความหมายเหมือนเดิมนะคะ 6 โมงเป็นเวลาที่ฉันตื่นนอนต่อไปการบ้านนะคะ homework school is the placeจุดๆ I study school เห็นไหมครับคำว่า school ลงท้ายด้วยตัว L ถ้าเมื่อไรตัว L เป็นคำลงท้ายหรือเป็นตัวสะกดเราจะออกเสียง O นะครับ school is the place จุดๆ I study นักเรียนดูสิครับ the place แปลว่าสถานที่ใช้ where หรือ when คะเด็กๆทำได้แน่นอนเก่งมากครับโอเคครับ thank you very much see you soon bye bye